เริ่มเลยนะเริ่มเลยครับหายใจเข้าลึกๆเขาเริ่มเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตรงนี้ชาร์ลอตจะแจ้งก็จากประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็คือยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ความประมาทไม่รอบคอบของเราเองแล้วก็ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานสักพักนึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้วันนี้คือเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นแล้วก็ต้องขอโทษองค์กรแล้วก็ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยคือตัวหนูไม่ได้มีเจตนาให้แบบเรื่องมันเป็นแบบนี้แต่เมื่อมันได้รับผลกระทบแล้วหนูก็ขอเป็นคนยอมรับผิดค่ะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนึงกับทุกๆฝ่ายทุกๆองค์กรแล้วก็ทุกๆคนค่ะเรางงไหมอยู่ดีๆทำไมภาพมันหลุดออกมาช่วงเวลาไปช่วงเวลานี้ก็งงแต่หนูก็พยายามไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าจริงๆรูปก็คือจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ได้เห็นแต่พอดูไหมว่าใครเอาของเราออกคนนั้นออกไปแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าแต่บอสรู้แล้วนะแต่บอสบอกว่ารู้ว่าไม่อยากปักปั๊ม 100% ในโค้ชมีประมาณกี่คนเขาบอกได้ไหม10กว่าคนใช่ซึ่งเป็นคนที่เราไว้ใจอยู่แล้วถ้าอยู่ในโค้ชเวนคิดว่าสาเหตุที่เขามาทำอย่างนี้เขาไม่รู้เลยหนูไม่อยากหาคำถามหรือคำตอบเลยว่าทำไปเพื่ออะไรในเมื่อทำไปแล้วก็คือก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับอีกอย่างเราเองก็ประมาทแล้วก็ไม่รอบคอบที่เอาไปลงหรือว่าไว้ใจคนง่ายเกินไปอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนอีกบทนึงแล้วกันเสียใจไหมครับที่10คนนะที่อยู่ในกลุ่มที่มันจริงๆเรื่องที่เสียใจเนี่ยคือเรื่องที่เราไว้ใจคนแล้วแบบเขาทำอย่างนี้กับเรามากกว่าค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ยอมรับในผลที่ทำไปแล้วก็ทำงานต่อมุกมอนต่อไม่ครับพี่ถอยพี่ย้อนกลับไปวันแรกที่เห็นรูปละลองมีความตกใจมากแค่ไหนสิ่งที่เราเครียดตอนนั้นเครียดไม่อยากคือรู้เลยว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆคือรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามหาวิธีเพื่ออันดับแรกคือโทรหาบอสก่อนแจ้งบอสแล้วก็เขาบอกโอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะค่อยๆดูกันไปนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยจัดการทีนึงเราได้ตามหาคนที่แบบว่าเรื่องของใครมันจะตามยังไงมันตามไม่ได้อะตามไม่ได้ไม่ไงั้นพี่ถามกันในโค้ชเฟนของเราที่เราเลือกเข้าไปอยู่ในโค้ชเฟนเราเลือกจากความสนิทแค่ไหนในระดับนึงเลยนะเพราะว่าเหมือนปกติหนูก็ไม่ได้ลงแค่อันนี้อย่างเดียวคือหนูก็ลงชีวิตส่วนตัวที่แบบอยู่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ลงไปเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากลงพับลิกทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ลงไปแต่ว่าคือเหมือนรูปที่หลุดออกไปเนี่ยเป็นรูปตั้งแต่ว่ามัน3-4เดือนที่มันโดนตั้งแต่รูปแรกยันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้คือบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันจริงจริงต่อไปนี้เราต้องจัดเสร็จโค้ดเฟนเราไหมไม่ลงไม่อะไรแล้วค่ะไม่มีแล้วแสดงว่าเรายินนะว่าเรามีแค่หนึ่งไอจีไอจีเดียวไอจีเราไม่มีค่ะไม่มีมีไอจีตัวเองแล้วก็ไอจีลูกค่ะไอจีพะโล้ของไอจีแค่นั้นไม่พี่ถามแล้วเราได้คุยกับฝั่งที่เขาลงรูปเราไหมว่ามันเกิดขึ้นยังไงหรือว่าที่อยู่ในรูปเราอ่ะอีกก็คุยค่ะแล้วก็มีการขอโทษไปทั้งตัวเขาแล้วก็ทางผู้ใหญ่ของเขาด้วยที่ให้เราสร้างผลกระทบให้กับเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแค่นั้นมันทำให้ความไว้ใจกับคนรอบข้างที่เราจะให้ความไว้ใจมันลดลงหรือว่ามันไม่กล้าทั้งลดลงแล้วก็ไม่กล้าด้วย2อย่างรวมกันเลยรู้สึกว่าพออยู่ในวงการสิ่งที่ต้องมีที่สุดคือความรอบคอบแล้วก็สติซึ่งหนูอาจจะขาดในจุดนี้ไปแล้วก็ประมาทด้วยในบางทีบางเรื่องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นบทเรียนให้เราได้มีสติเตือนตัวเองว่าอย่าไปไว้ใจคนเยอะอย่าไปต่อให้สนิทกันมากแค่ไหนก็อย่าไปไว้ใจเพราะว่าเขาก็สามารถทำลายเราได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานที่เราได้พูดบนเวทีเราสื่อสารให้บอสฟังยังไงบ้างหนูก็ขอโทษบอสเพราะหนูรู้ว่าเขาก็เสียใจกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอโทษแล้วก็จะโฟกัสงานต่อไปเพราะว่าเหมือนเข้ามาในจุดนี้แล้วเราก็ต้องมันก็ต้องแลกก็ต้องยอมรับต้องพูดตรงแล้วก็จะทำงานไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะก็จะอยู่สร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็ให้แฟนคลับที่เขาแบบรักเราได้เห็นผลงานเราได้เห็นเราเติบโตขึ้นในวงการบันเทิงนี้ก็หวังว่าจะยังคงอยู่ด้วยกันเราหวั่นใจกับสิ่งที่พี่นวัดจะถ้ามองในตามหลักก็คือเหมือนเลยคือจะลงโทษเรากลัวไหมกับตรงนี้ที่เขามันไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้เราเตรียมใจหรือว่าเตรียมใจเตรียมก็เตรียมใจว่าถ้าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดก็ยอมรับเคารพการตัดสินใจของบอสเครียดมากไหมครับในช่วงนี้ที่มันเกิดปัญหาเราไปทำงานร่วมกันกับบอส3-4วันกับบอส
กับบอสไม่เครียดค่ะเพราะเราพอมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกที่ทำให้แบบอีกแล้วอ่ะฉันทำให้เขาแบบผิดหวังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดกับว่าชินไหมว่าแบบเราจะทำผิดเรื่อยๆคงไม่มีวันชินกับความผิดพลาดแต่อย่างน้อยความผิดพลาดก็ทำให้โตขึ้นแต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่าแม้ลูกคนนี้จะดื้อแค่ไหนแต่เราก็ยังเป็นลูกรักของบอสตรงนี้ชาลอตมองยังไงบ้างกลัวว่ารักได้ก็เลิกรักได้นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวดีๆนะเตือนสติตัวเองว่ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสมีผู้ใหญ่เขาแบบว่าคอยดันคอยปั้นเราอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นโอกาสของเขาเยอะๆเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาให้เยอะๆก็พยายามที่จะอยู่เหมือนที่บอกว่าอยู่ในวงการให้ได้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยหลังจากนี้เราจะปฏิบัติตัวกันยังไงให้กับวันที่ก็ตั้งใจทำงานไม่ใช่แค่กับบอสด้วยกับทุกๆคนก็ตั้งใจทำงานแล้วก็โฟกัสงานไปก่อนอนาคตที่เราอยากเป็นหรือว่าที่เราอยากมีก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวช่วงเวลาตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าวันนึงมันเกิดแบบว่าโอเคไปได้จริงๆก็คงแบบจะไปเรื่องอย่างพอข่าวนี้มันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อตัวเราและต่อลูกค้าต่อแฟนคลับอะไรยังไงบ้างที่ฟีดแบ็กเข้ามาแฟนคลับไม่ค่อยมีนะตอนนี้ลูกค้ายังไม่ทราบแต่ถ้ากับตัวหนูเองตรงๆเลยเนี่ยหนูรู้สึกว่าต้องโหต้องเข้มแข็งในระดับนึงเลยกว่าจะผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระทบเราแล้วไงมันเป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคที่แบบกระทบวงกว้างทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสี่ยงมากๆจริงๆแล้วก็คือก็มันรู้จะพูดยังไงคือมันนอกจากคำว่าขอโทษแล้วก็อย่าทำอีกแค่นั้นอยู่ให้เป็นก็คือเราจะให้ความช่วยให้คำมั่นสัญญากับแฟนคลับว่าจะสร้างผลงานดีๆแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนอย่างเงี้ยแม้ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เคยได้เห็นผลงานแล้วก็ถ้าเห็นผ่านๆก็ฝากติดตามด้วยค่ะอันนี้มีที่ถามความรักกับชาลอตเราต่อไปเราจะวางแผนหรือมองยังไงบ้างของานดีกว่าความรักไม่อยากพูดถึงขอเอาเป็นงานให้มันแบบว่าให้เราสำเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะเหมือนที่บอสบอกว่าโอกาสที่อยู่ตรงนี้หลายคนเขาอยากจะได้นะในเมื่อเราได้แล้วก็ต้องรักษาให้มันดีๆอย่าให้อะไรมาทำลายได้ก็เชื่อฟังคำบอสเพราะเมื่อกี้บอสทิ้งท้ายว่าเขาอยากให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ว่า24แล้วอยากให้เราตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกับโอกาสที่บอสจะให้เสมอคือด้วยความที่ว่าไปฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรเป็นการส่วนตัวกับบอสเลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยพูดอะไรบ้างหรือว่าไม่ได้มีการคุยกันนอกรอบหลังจากที่เกิดเหตุก็เลยไม่รู้ว่าณตอนนี้บอสรู้สึกยังไงแต่ว่าเหมือนถ้าพี่ๆบอกก็ต้องขอบคุณบอสมากๆแล้วก็มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในวงการให้แบบมีสติรอบคอบแล้วก็ไม่ประมาทเยอะเลยว่าให้มีสติให้มากๆเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความรอบคอบอย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปแล้วก็โฟกัสตัวเองก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งไปเขวหรือว่าไปเลือกเส้นทางอื่นให้เลือกเส้นทางที่ผู้ใหญ่ที่เขาตั้งใจจะมอบโอกาสให้เราจริงๆอย่างบอสบอกว่าเดี๋ยวสองสามวันจะเรียกไปเรียกไปคุยแล้วก็จะมีการลงรายละเอียดก่อนเราพร้อมที่จะรับที่จะสิ่งแรกข้อตกลงข้อตกลงของบอสถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องพร้อมอยากจะฝากคนที่ปล่อยเราไหมอยากจะพูดอะไรอยากจะพูดถึงเขาที่เราไว้ใจเขาแต่เขาก็กลับมาปล่อยภาพเราขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าใครแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่เขาทำแบบนี้เขาจะว่าเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันก็ความผิดที่เราด้วยแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าอย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกแล้วกันเพราะว่าเพื่อนที่เราเพราะว่าชาลอตเป็นคนให้ใจเพื่อนมากมีคนอยู่แก๊งเพื่อนไหนในนั่นแล้ววันนี้เราพอมันมีเหตุการณ์นี้มันสามารถสแกนได้ไหมว่าคนไหนเขาหวังดีกับเราหรือว่าเขาผู้กดไปยกเลิกหรือที่ไม่ดีเราในตรงนี้ดูออกแล้วก็หรือเป็นคนที่เพื่อนไม่เยอะถ้าแบบสนิทจริงๆเนี่ยจะไม่เยอะแต่พอเหตุการณ์นี้มันด้วยความที่ว่ามันมีเพื่อนทั้งสนิทแล้วก็สนิทมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเลเวลที่แบบว่าความสนิทกันบางทีเขาอาจจะทำไปด้วยความคนึกคนองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ต่อให้เรียกตัวมาข่าวก็ไม่ได้หายไปมากวันที่เขาเป็นคนที่มาตัดภาพที่มาตัด
ความรักอะไรเราพร้อมไหมที่จะต้องอยู่ในสังกัดของพี่นวัดค่ะก็คือพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของค่ะโอเคนะคะเจอกันนะ